่ประเทศอังกฤษค่ะกำลังจะทำการทดสอบครั้งสำคัญเลยนะคะโดยทำการทดสอบด้วยการนำเอาเชื้อซาโควี2ที่ทำให้เกิดการระบาดของโควิด19ฉีดเข้าไปพ่นเข้าไปในร่างกายของมนุษย์ค่ะเพื่อทำการทดสอบดูซิว่าปริมาณเชื้อมากเท่าไหร่จึงจะสามารถทำให้เกิดการติดเชื้อโควิด19ได้รวมถึงทำการทดสอบด้วยว่าร่างกายของมนุษย์มีระบบภูมิคุ้มกันในการรับมือกับโควิด19ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นองค์ความรู้ค่ะในการเอาไปพัฒนาทั้งยารวมถึงวิธีการในการรักษาผู้ป่วยและวัคซีนในการต้านโควิด-19 ด้วยนะคะเดี๋ยวจะเริ่มทำการทดสอบในมนุษย์ค่ะที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะอายุ 18-30 ปีรวมทั้งหมดใน90คนด้วยกันค่ะนี่คือแผนที่ทางการอังกฤษวางเอาไว้นะครับแล้วก็คงจะต้องรอติดตามผลหลังจากที่มีการฉีดเชื้อเข้าไปในร่างกายเพื่อหาภูมิคุ้มกันนะครับขณะเดียวกันปรากฏว่าวันนี้มีข่าวออกมานะครับคือก่อนหน้านี้ที่อังกฤษมีเรื่องของการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19 ไปแล้วรอบนึงนะครับแต่ว่าล่าสุดมีการพบการกลายพันธุ์ของเชื้อชนิดใหม่นะครับแล้วก็มีรายงานผู้ติดเชื้อชนิดนี้แล้วเบื้องต้นนะครับเกือบ40คนด้วยกันแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะครับว่าเชื้อกลายพันธุ์ชนิดใหม่ที่พบในอังกฤษนั้นจะทำให้แพร่เชื้อได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าจะทำให้คนที่ติดเชื้อแล้วมีอาการรุนแรงมากกว่าเดิมหรือไม่ครับนอกจากนี้เดี๋ยวจะพาไปดูประเด็นของวัคซีนต่างๆด้วยนะคะว่าจะสามารถรับมือกับการป้องกันโควิด-19 กลายพันธุ์ได้มากน้อยแค่ไหนค่ะไปดูที่อังกฤษกันก่อนเลยนะคะรัฐบาลอังกฤษได้อนุมัติพร้อมกับสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า Human Challenge Study ซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นงานวิจัยที่เขาจะทดลองมีอาสาสมัครทั้งหมดค่ะ90คนมาทำการรับเชื้อโควิด-19 เข้าไปในร่างกายงานวิจัยนี้นะคะกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้แล้วล่ะค่ะอาสาสมัครทั้งหมดซึ่งจะต้องยังไม่ได้ทำการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 นะคะวิธีการทดสอบก็คือว่าเขาจะถูกฉีดละอองไวรัส SARS-CoV-2 เข้าไปในโพรงจมูกค่ะทางทีมวิจัยจะทำการควบคุมปริมาณของไวรัสแล้วก็เฝ้าติดตามตั้งแต่วินาทีแรกเลยที่ร่างกายรับเชื้อเข้าไปนะคะเพื่อจะได้ให้เกิดความแน่ใจว่าอาสาสมัครจะไม่ป่วยหนักหรือว่ามีอาการรุนแรงมากขึ้นนอกจากนี้มีการจำกัดอาสาสมัครที่จะเข้ารับการทดลองด้วยค่ะก็จะมีช่วงอายุ18ปีถึง30ปีและเน้นคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงเท่านั้นนะคะซึ่งผู้ที่เข้ารับการทดสอบจะต้องถูกแยกตัวที่โรงพยาบาลเป็นระยะเวลา2สัปดาห์หลังจากที่รับเชื้อเข้าไปแล้วซึ่งแต่ละคนก็จะมีค่าตอบแทนให้ด้วยนะคะมีค่าตอบแทนให้คนละ 4,500 ปอนด์ค่ะหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 187,000 บาทด้วยกันทางทีมวิจัยเขาบอกนะคะบอกว่าวิธีการนี้แหละจะสามารถทำให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสเพื่อการค้นหาวิธีการรักษาแล้วก็ค้นหาวัคซีนใหม่ๆด้วยค่ะซึ่งนี่แหละจะเป็นวิธีการที่ดีที่จะทำความเข้าใจปฏิสัมพันธ์ของโฮสต์กับเชื้อโรคได้นะคะถึงแม้ว่ามันจะมาพร้อมกับเรื่องของคำถามเรื่องของปัญหาทางจริยธรรมก็ตามที่ผ่านมาค่ะวิธีการแบบนี้เนี่ยเคยมีการทดลองให้กับอาสาสมัครบ้างเหมือนกันนะคะให้อาสาสมัครไปสัมผัสกับเชื้อที่ทำให้เกิดโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งอหิวาตกโรคโรคไทฟอยด์ด้วยค่ะเพื่อทำการทดสอบวัคซีนแต่ว่าโรคเหล่านั้นเนี่ยสามารถรักษาให้หายขาดได้แต่ว่าสำหรับโควิด-19 เองนะคะณตอนนี้ก็ยังไม่ทราบถึงผลข้างเคียงในระยะยาวการทดลองที่ว่านี้ค่ะมีขึ้นที่อังกฤษเองก็กำลังพบปัญหาโควิดกลายพันธุ์ชนิดใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก1ตัวด้วยนะคะโดยตอนนี้ค่ะพบผู้ติดเชื้อในประเทศแล้วจากโควิดกลายพันธุ์ตัวใหม่ล่าสุดนี้เนี่ย38คนด้วยกันไวรัสกลายพันธุ์ชนิดใหม่นี้มีชื่อเรียกนะคะว่า B1525 ลักษณะทางพันธุกรรมหรือว่าจีโนมของมันค่ะดูจะคล้ายๆกับไวรัสกลายพันธุ์ชนิด B117 ที่เคยพบการระบาดครั้งแรกที่เมืองเคนต์ของประเทศอังกฤษนี่แหละค่ะนอกจากนี้นะคะเจ้าโควิดกลายพันธุ์ตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยล่าสุดค่ะถูกตรวจพบในประเทศอื่นๆด้วยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นที่ไนจีเรียเดนมาร์กรวมไปถึงสหรัฐด้วยแต่ณเวลานี้นะคะยังไม่ได้มีหลักฐานเพียงพอว่าเจ้าโควิดกลายพันธุ์ตัวใหม่นี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการป่วยรุนแรงขึ้นหรือแพร่เชื้อได้รวดเร็วและง่ายขึ้นหรือไม่ต้องใช้เวลาในการทดสอบต่อไปค่ะส่วนเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนค่ะทางบริษัทไฟเซอร์ล่าสุดก็ออกมายอมรับด้วยเหมือนกันนะคะว่าโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์แอฟริกาใต้
ส่งผลกับประสิทธิภาพของวัคซีนไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทคด้วยเหมือนกันค่ะทำให้ประสิทธิภาพลดลงไปมากถึง2ใน3นะคะแล้วก็ยังไม่ชัดเจนด้วยว่าจะมีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันการติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์แอฟริกาใต้ได้หรือไม่แต่ว่าข้อมูลณเวลานี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลเพียงแค่การศึกษาทดลองในห้องแลบเท่านั้นค่ะผลของการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนจริงๆทั่วไปเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีหลักฐานยืนยันนะคะที่ชี้ว่าโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์แอฟริกาใต้จะกระทบกับประสิทธิภาพของวัคซีนหรือไม่อันนี้ต้องรอทดสอบกันต่อไปค่ะนอกจากนี้เนี่ยผลการศึกษาในห้องทดลองยังพบเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าถึงแม้ว่าโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่ว่านี้เนี่ยมันอาจจะทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนของไฟเซอร์ลดลงไปแต่ว่าอย่างน้อยๆค่ะวัคซีนมันก็ยังคงสามารถทำหน้าที่นะคะทำให้ผลของการตรวจเชื้อโควิดกลายพันธุ์แอฟริกาใต้ออกมาเป็นกลางได้ซึ่งความหมายก็คือว่าวัคซีนตัวนี้ก็ยังคงมีประสิทธิภาพเพียงพออยู่ดีค่ะในการต่อต้านการติดเชื้อโควิดกลายพันธุ์แอฟริกาใต้แล้วก็ยังช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตลดอาการรุนแรงของผู้ติดเชื้อโควิดลงได้ถึงแม้ว่าประสิทธิภาพจะลดลงไปนะคะแต่ก็ยังเพียงพอในการที่จะป้องกันในการที่จะต้านเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาได้นอกจากนี้ค่ะทางบริษัท Moderna Inc. ซึ่งเป็นผู้พัฒนาวัคซีนต้านโควิดด้วยเหมือนกันนะคะก็ออกมาเปิดเผยผลการทดลองในห้องแลบล่าสุดค่ะเขาก็ยืนยันแล้วว่าโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์แอฟริกาใต้มันสามารถที่จะลดระดับของแอนติบอดีในร่างกายของมนุษย์ได้นะคะทำให้แอนติบอดีลดลงไปถึง6เท่าหลังได้รับการฉีดวัคซีนซึ่งประสิทธิภาพในการใช้จริงที่ไม่ใช่ในห้องทดลองเนี่ยตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ค่ะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะคะทางบริษัทโมเดอร์นาอิงยังคงเชื่อมั่นว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพสูงเพียงพอที่จะป้องกันการติดเชื้อของโควิดกลายพันธุ์แอฟริกาใต้ได้ส่วนที่อินโดนีเซียนะคะอินโดนีเซียค่ะก็มีนโยบายชัดเจนเรื่องของการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชากรให้ได้มากที่สุดล่าสุดเนี่ยมีเรื่องของประกาศเป็นข้อบังคับออกมาชัดเจนเลยนะคะประกาศลงโทษใครก็ตามที่ปฏิเสธการฉีดวัคซีนต้านโควิดค่ะโดยวิธีการลงโทษก็คือจะหยุดโครงการช่วยเหลือและบริการทางสังคมต่างๆรวมถึงกำหนดค่าปรับด้วยนะคะก็จะให้อำนาจของรัฐบาลท้องถิ่นตัดสินใจว่าจะลงโทษด้วยวิธีการใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ซึ่งการบังคับฉีดวัคซีนของรัฐบาลอินโดนีเซียก็มีขึ้นท่ามกลางความกลัวของประชาชนค่ะที่กังวลว่าฉีดวัคซีนไปอาจจะมีผลข้างเคียงตามมาหรือเปล่านะคะล่าสุดเนี่ยที่อินโดนีเซียก็มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนไปแล้วกว่า 1.7 ล้านโดสค่ะแล้วก็ยังคงเดินหน้าการฉีดวัคซีนในเฟสที่2ซึ่งจะมุ่งเน้นประชากรกลุ่มสำคัญนะคะ 38.5 ล้าน5แสนคนด้วยกันปัจจุบันอินโดนีเซียมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อสะสมโควิด-19 มากกว่า 1.2 ล้านแสนคนค่ะเสียชีวิตมากกว่า 33,500 รายซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดเลยนะคะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนภาพรวมของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกค่ะล่าสุดก็อยู่ที่กว่า 110,000 ล้าน4แสนคนเสียชีวิตอีกกว่า 2,4 ล้าน4แสนคนแต่ว่าแนวโน้มภาพรวมทั้งผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตถือว่าลดลงอย่างต่อเนื่องเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ